สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขับ10ล้อ850กิโลไปส่งของที่ระนองมาถึงลูกค้าบอกผมนัดที่ระยองนะ25พฤศจิกายน2565กลายเป็นคลิปวิดีโอบน TikTok ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากภายหลังจากมีผู้ใช้งานสกล140218ได้โพสต์คลิปที่ตนเองขับรถบรรทุกส่งของไปที่จังหวัดระนองแต่เมื่อมาถึงที่หมายลูกค้ากลับตอบว่าให้มาส่งที่จังหวัดระยองผู้โพสต์เล่าว่าใครที่กำลังท้อให้ดูผมเอาไว้นะครับผมขับรถมา850กิโลเมตรนะครับมาจังหวัดระนองมาส่งของให้ลูกค้าครับพอมาถึงโทรหาลูกค้าเพิ่งรู้นะครับว่าเขาให้ไปส่งที่จังหวัดระยองตอนนี้ผมกำลังตีรถกลับนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยคลิปดังกล่าวมีผู้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามก่อนที่เวลาต่อมาผู้โพสต์จะเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าตอนนี้ขับรถถึงที่หมายจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ